คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครโมเอะกันนะครับนะตัวละครโมเอะครับผมเป็นตัวละครทั่วไปนะครับผมนะเราสามารถจะเปิดหาตัวของน้องแกได้ครับผมถึงแม้จะหมดในช่วงของกิจกรรมไปแล้วก็ตามนะครับแต่ต้องยอมรับว่าการมาของโมเอะครับผมค่อนข้างจะส่งผลต่อตัวละครที่เคยออกมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับและใครคือผู้โชคร้ายครับผมที่โดนน้องโมเอะแปะไปเต็มๆนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับมาอย่างแรกครับผมเราต้องมาดูในส่วนของสกิลต่างๆของน้องโมเอะกันก่อนดีกว่าโดยโมเอะครับผมก็จะเป็นตัวละครนักเรียนจากโรงเรียนวาคิลี่นะครับนะก็จะอยู่ในส่วนของหน่วยกระต่ายครับเป็นตัวละครโจมตีสเปเชียลนะครับผมนะกระสุนเหลืองเกราะแดงในเมืองสีแดงกลางแจ้งสีเหลืองนะครับผมและในอาคารสีเขียวครับนะก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับตัวของโมเอะเนี่ยคือโดดเด่นมากครับผมในเรื่องของการใช้เพื่อนงานพื้นที่ในอาคารนะครับนะเยสกิลครับเยสกิลครับก็เดี๋ยวผมจะขออธิบายในส่วนของสกิลเลเวลแม็กกันเลยก็แล้วกันนะค่าคอสครับผมถ้าเกิดเลเวลแม็กเนี่ยจะใช้ค่าคอส4โดยการสร้างพื้นที่นะครับผมเลือกพื้นที่ออกมาและทำการสร้างความเสียหาย 489% จากนั้นครับผมนะศัตรูจะได้รับความเสียหายเผาไหม้เพิ่มเติม 66.2% เป็นระยะเวลา20วินะครับสกิลของโมเอะครับผมต้องบอกเลยว่าอีสกิลของน้องแกจะทำงาน2ช่วงเลยก็คือทำการโจมตีนะครับผมพอโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทำการเผาซ้ำอีกรอบหนึ่งดังนั้นต่อให้โดนการโจมตีรอบและรอบแรกไม่ตายเนี่ยก็จะโดนเผาซ้ำจนตายอยู่ดีนะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่โหดมากครับ Normal Skill นะครับผมนะก็คือทุกๆ40วิจะทำการสร้างความเสียหายศัตรู 160% แก่ศัตรู5ตัวนะครับนะและทำให้ติดสถานะสตันเป็นเวลา 1.6 วินาทีนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอัพสกิลนี้ยิ่งสูงขึ้นเนี่ยดาเมจก็จะยิ่งเยอะขึ้นและก็สตันด่านขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพัฟสกิลครับผมนะเพิ่มพลังโจมตี 26.6% นะครับนะก็คือเลเวลสูงสุดนะก็จะได้สูงถึง 26.6% เลยส่วนซับสกิลนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้นะครับผมสูงสุดคือ 17.3% ก็ต้องบอกเลยว่าสกิลทุกอย่างของโมเอะสามารถใช้งานได้จริงนะครับนะใช้งานได้จริงหมดเลยครับในส่วนของอัพสกิลนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอีเธอร์นะครับผมและก็เหล็กเลนูนนะครับนะสองอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นวัตถุดิบหลงยิ่งครับผมในการอัพสกิลของตัวโมเอะนะครับสำหรับสกิลของโมเอะนะครับบอกได้เลยว่าดูที่การเลือกใช้งานถ้าเกิดเราต้องการแค่ใช้งานทั่วไปก็แนะนำเยสสกิลนะครับผมกับซับสกิลครับผมสองอันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเห็นผลชัดเจนนะแต่แน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดคุณอยากได้นะครับผมนะการใช้งานแบบครบเครื่องจริงต้องบอกว่าโมเอะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ต้องอัพหมดนะครับนะเพราะว่าอีสกิลเนี่ยต้องบอกเลยว่ายิ่งอัพนานนะครับผมนะดาเมจก็จะเยอะขึ้นและมีการเบิร์นซ้ำเพิ่มเติมส่วนซับสกิลนะครับผมอันนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้งานในอารีนามากกว่าเพราะว่ามีการโจมตีและก็ติดสถานะสตันไปพร้อมๆกันและสร้างดาเมจด้วยนะทัศน์สี่ครับผมอันนี้เป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะก็แล้วก็ซับสกิลก็เป็นการเพิ่มโจมตีให้กับปาร์ตี้แต่ทั้งตัวละครโมเอะเป็นตัวละครที่เราต้องอัพทุกอย่างนะครับนะมาดูในส่วนของการปลดปืนของโมเอะดีกว่านะครับผมนะเมื่อปลดปืนขั้น2เนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือเพิ่มพลังโจมตีล้วนๆเลยแน่นอนครับผมว่าอย่างนี้มันหมายถึงในเรื่องของการดาเมจที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเบิร์นนะครับนะเพราะอย่าลืมว่าสกิลสกิลของโมเอะเนี่ยถ้าเกิดติดสถานะเผาไหม้เนี่ยถ้าเกิดเรามีพลังโจมตีที่สูงก็จะเป็นการเผาไหม้ที่เยอะขึ้นนะครับนะถือว่าเหมาะมากโอเคนะครับนะแล้วก็เมื่อปลดปืน3เนี่ยเราก็จะได้ความเหมาะสมพื้นที่ในอาคารนะครับผมเป็นระดับ FS ครับสำหรับตัวของโมเอะเป็นตัวละครที่มีสแต็กค่าพลังโจมตีที่ถือว่าสูงมากนะของอุปกรณ์สวมใส่ก็เลยเน้นเรื่องของพลังโจมตีที่สูงตามไปด้วยอย่างเช่นหมวกกับนาฬิกานะครับผมนะซึ่งจะเน้นในเรื่องของการทำดาเมจและก็คริติคอลมากกว่ามาพูดถึงในส่วนของการใช้งานดีกว่านะครับผมโมเอะเนี่ยใช้งานตรงไหนได้บ้างเป็นหนึ่งในตัวที่สำคัญนะครับผมนะในการ
เชียร์เลดบอสเชสเซตในอาคารนะครับผมในอาคารนะและเช่นเดียวกันนะครับผมกลางแจ้งก็สามารถใช้งานได้ด้วยดังนั้นโมเอะเนี่ยจึงสามารถใช้ได้ทั้งกลางแจ้งในอาคารซึ่งมันเป็นจุดที่เลดบอสเชสเซตเกิดทั้งคู่นะครับผมนี่ก็คือกลางแจ้งกับในอาคารเนี่ยก็คือดังนั้นโมเอะเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เอามาตืบเชสเซตแบบเต็มที่เลยก็ว่าได้ด้วยสกิลที่มีการโจมตี2รอบนะครับผมดังนั้นเนี่ยต่อให้ใช้ในเรื่องของการผ่านเวฟต่างๆนะครับผมของบอสเชสเซตในการเคลียร์บอสเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะและสามารถใช้ได้ทั้งทีมที่1ทีมที่2เลยดังนั้นโมเอะตอบโจทย์ได้ดีมากอีกหน้าที่นึงครับผมของโมเอะที่ถือว่าน่าสนใจมากๆก็คือการใช้งานในอารีนานะครับนะแต่อารีนาเนี่ยจะใช้งานเน้นในเรื่องของการใช้งานในอาคารครับนะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฟ้ากันแกงก็ว่าได้เพราะว่าตอนที่น้องโบเอะเข้ามาปุ๊บเนี่ยตู้ที่น้องโบเอะเข้ามาเนี่ยน้องเกก็อยู่ได้สักพักหนึ่งสักพักก็อาริน่าก็ทำการเปลี่ยนไปแล้วมันทำให้ตัวน้องโบเอะเนี่ยก็คือหมดเลยครับผมหมดการใช้งานในอาคารทีและแถมที่ซ้ำร้ายก็ผมก็คือเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะในเมืองนะครับผมในสถานะต่อไปเราจะสู้สนามในเมืองซึ่งน้องแกหน้าแดงแจ๋เลยก็เรียกว่าโอ้โหสวยสุดๆเลยครับนะและกว่าจะเปลี่ยนอีกทีนึงก็เป็นกลางแจ้งครับผมแล้วก็กลับมาในคาร์อีกทีนึงก็เรียกว่าโบเอะนี่คือกว่าจะกลับมาสถานที่ตัวเองเหมาะสมเนี่ยก็อีกนานเลยนะดังนั้นเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บถ้าเกิดใครจะใช้น้องแกก็ต้องบอกว่าต้องรีบปั้นนิดนึงไม่งั้นเนี่ยแป๊บเดียวก็จะเปลี่ยนสนามน้องแกก็จะเอาเบต้าในเรื่องของการใช้งานในอารีนาทันทีนะและอย่างนึงก็คือไม่รู้ว่ารอบถอนตอนที่วนกลับมาในอนาคตเนี่ยในตอนนั้นน่ะมีจะมีตัวละครเทพๆในอาคารเกิดขึ้นมาแทนโมเอะหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่รับประกันเลยครับว่าโมเอะเนี่ยเราสามารถเป็นตัวละครที่สามารถใช้ในการลงเลดบอสอารีนาหรือจะเป็นในส่วนของการเคลียร์ด่านธรรมดาทั่วไปก็ได้เพราะว่าโมเอะเนี่ยอย่างที่บอกไปครับผมดาเมจของเขาเนี่ยต่อให้ยิงไม่ตายก็ติดเบิร์นซ้ำและแน่นอนครับผมในเมื่อมีการใช้สกิลเกี่ยวกับพาดเผาไหม้เนี่ยสกิลเนี่ยมันจะให้จัดพลังโจมตีเบรคพื้นฐานของเราเป็นหลักตัวของโมเอะเบรคพลังโจมตีไม่ได้จัดว่าสูงเวอร์อะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้ต่ำนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดาเมจอยู่ระดับท็อปๆนะครับผมนะแต่ไม่เรียกว่าท็อปเวอร์อย่างตัวของฮิบิกินะครับผมนะฮิบิกิเอ้ยหรือจะเป็นบริส่วนของตัวมิซากิครับผมซึ่งพวกนั้นน่ะเขาจะท็อปดาเมจจริงๆโอเคนะครับต่อไปก็เอาไปลองใช้งานจริงดูดีกว่าสำหรับL2D ของน้องโมเอะนะครับผมนะก็บอกเลยว่าถือว่าเป็นหนึ่งใน L2D ที่สวยมากตัวนึงครับถ้าเกิดเราอยากได้ L2D ตัวนี้ต้องมีระดับสายใยสัมพันธ์จนถึงเลเวล6นะครับโอเคเมื่อถึงการใช้งานนี้ก็ต้องเอาไปลุยในส่วนของด่านปกป้องฐานแหละครับโอเคนะครับผมนะเราจะเล่นด่านปกป้องฐานนะก็เลเวล55นะครับนะโมเอะของผมก็เลเวลประมาณ50กว่าๆเหมือนกันอ่ะโดยหลักๆก็เหมือนเดิมนะครับนะเราจะมีตัวของโมเอะอยู่ในปาร์ตี้นะเมื่อทำการใช้สกิลต่างๆให้ดูนะครับโอเคนะครับโมเอะเนี่ยเวลาเลือกใช้งานแล้วปุ๊บเนี่ยน้องแกจะเลือกสถานที่นะครับผมในการเล็งก่อนนะจะไม่ออกมาทำการโจมตีที่จะรอให้มาสแกนสักนิดนึงก่อนนะครับนะอ่ะเราดูนะครับรอบแรกครับเดี๋ยวครับผมน้องแกจะมาสแกนให้เรียบร้อยก่อนนะครับและทำการโจมตีซ้ำนะครับนะเมื่อศัตรูเนี่ยติดสถานะเผาไหม้นะครับผมนะก็คือโดนยิงไม่ตายก็ติดสถานะเผาไหม้ซ้ำอีกรอบหนึ่งครับผมสกิลจะทำการล็อกเป้าหมาย5ตัวและระเบิดซ้ำนะครับผมแล้วก็สตันนะครับนะเ
ーティーンからスナイパーを舐めるな。โอเคนะครับนะเดี๋ยวโนมิยิงรอบนี้ดีกว่าโนมิอิคิวะเยอะๆครับเยอะๆอย่างนี้นะครับนะจะได้เรียงง่ายๆหน่อยปึ้มนะครับ5เป้านะครับอ่ะสแกนหน่อยนะเรียกมาปุ๊บจะไม่ทำงานทีจะสแกน1ทีและทำการยิงซ้ำครับผมเป็นเรียบเลยนะครับนะเกือบตายซึ่งเมื่อกี้นะก็ประมาณนี้ครับผมนะในส่วนของการใช้งานโมเอะนะครับนะอย่างที่เห็นครับผมว่าสแกนกว้างใช้ได้เพียงแต่ว่าตอนเรียกปุ๊บเนี่ยต้องรอจังหวะนิดนึงนะและทำการยิงซ้ำนะครับนะด้วยสกิลที่มีการโจมตีที่ถือว่ากว้างและมีสถานะเผาไหม้ซ้ำอีกรอบนึงบวกกับ normal skill ครับผมที่สตาร์ทอีกต่างหากจึงสามารถใช้ในส่วนของด่านทั่วไปและการใช้งานได้ครับมาในส่วนของนี้ครับผมเนี่ยมาเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดนึงครับผมการเข้ามาของโมเอะส่งผลอะไรบ้าง นะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าคนที่โดนไปเต็มๆนะครับผมนะเรียกว่าเอาเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้ครับนะก็คือตัวของเซริก้านะครับนะทำไมนะครับผมนะตัวของโมเอะจึงโดนเปรียบเทียบกับเซริก้าบ่อยมากนะครับนะเซริก้าปีใหม่ครับผมเป็นตัวละครทั่วไปที่เราสามารถเปิดหาได้อย่างแรกครับผมก็คือการใช้งานเหมาะสมสถานที่เหมือนกันก็คือในอาคารแต่เซริก้าเนี่ยเขาไม่สามารถใช้งานที่อื่นได้เลยนอกจากในอาคารนะตรงข้ามกับโมเอะครับผมที่สามารถใช้งานที่กลางแจ้งได้ด้วยก็อย่างที่เห็นครับผมนะพลังโจมตีนะครับผมนะก็ค่าคอสของเซริก้าเนี่ยจะอยู่ที่3นะครับนะแต่ว่าเบสพลังโจมตีของโมเอะเนี่ยถือว่าสูงนะครับนะสูงกว่าตัวของไอ้นี่ต่างหากครับสูงกว่าไอ้คือต้องบอกว่าเซริก้าเนี่ยเบสสูงสุดของเขาอ่ะได้แค่ 6,000 กว่าต้นๆนะครับนะแต่โมเอะนี่คือเหยียบไปเยอะกว่านะครับผมพลังโจมตีของโมเอะนี่คือ 6,900 กว่าเลยแต่ค่าคอสก็ถูกกว่าก็ว่ากันไปนะแล้วก็ normal skill ครับผมก็แค่ทำการบัฟพลังโจมตีเท่านั้นแถมทำงาน40วิด้วยนะแต่ของโมเอะนี่คือสตันเลยนะเบสพื้นฐานพลังโจมตีเหมือนกันอันนี้ไม่มีปัญหาครับซับสกิลครับผมอันนี้เป็นการในส่วนของการต่อต้านคีดาเมจนะครับนะก็ทำให้ฝั่งเราเนี่ยเป็นสกิลที่ทำให้ฝั่งเราไม่โดนดาเมจมากเกินไปแต่ของโมเอะนี่คือทำดาเมจอย่างเดียวเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าดีกว่าเยอะเลยครับผมทำให้เซริก้าเนี่ยตกกระป๋องใช้คำว่าตกกระป๋องได้เลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับผมนะเปิดได้ตัวของโมเอะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ปั้นได้นะครับนะปั้นได้แล้วก็สามารถใช้ได้ยาวแน่นอนเพราะว่าเราจะใช้ตัวของโมเอะเนี่ยลงในส่วนของเลดบอสเชสเซตทุกครั้งเลยก็ว่าได้แน่นอนครับผมว่าอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงเหมือนกันนะก็คือตัวของสายะชุดลำลองนะครับนะสายะชุดลำลองก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีการหยิบจับมาใช้บ่อยมากในการลงเลดวอเชสเซตแต่สายะเนี่ยถนัดในส่วนของกลางแจ้งและในอาคารจะเป็นสีเหลืองซึ่งตรงข้ามกับโมเอะโมเอะคือในอาคารเป็นสีในอาคารเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับผมกลางแจ้งเป็นสีเหลืองไงแต่สายะจะสลับกันนะถามว่าสายะกับโมเอะใครเทพกว่ากันก็ต้องบอกเลยครับว่ามันอยู่ที่รูปแบบมากกว่าถ้าเกิดเราต้องการจัดแข่งเพื่อจบเวลาไวนะครับผมต้องการจบด่านไวนะโมเอะจะตอบโจทย์ว่าครับเพราะว่าโมเอะนี่คือเรียกมาปุ๊บระเบิดลาบนะครับผมตายเรียบนะแต่สายะคือจะค่อยๆฆ่าค่อยๆฆ่าไปแต่สายะจะส่งผลนานมากกว่าก็คือถ้าเกิดเราหยอดไปหนึ่งทีเนี่ยสกิลน้องสายะจะอยู่ยาวนะครับผมอยู่ยาวทำให้ศัตรูที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยตกบ่อพิษเนี่ยก็คือจะตายหนูเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้นะครับนะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการแข่งเวลานะครับผมต้องการแข่งเวลาโมเอจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเกิดต้องการความสบายนะครับผมนะต้องการความสบายในการเคลียร์ก็ต้องบอกว่าสายะจะตอบโจทย์เรื่องนี้มากกว่าครับแถมสกิลของสายะก็ถือว่าดีทุกสกิลเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เผลอปั้นตัวของสายะมาแล้วอันนี้ก็อาจจะปล่อยข้าวครับผมนะไม่ต้องปั้นโมเอก็ได้ปั้นสายะต่อก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียของนักแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการทีเดียวจบนะครับผมนะก็ต่อที่โมเอได้เลยนะใครมี2ตัวถ้าเกิดมี2ตัวแนะนำปั้นโมเอจะเป็นตัวตอบโจทย์ดีกว่านะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของข้อมูลตัวละครโมเอนะครับนะวันนี้ผมฮอสฟิกแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามไปกันแจ้งกับช่องเราด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ